เอางี้เลยผู้จัดหนิงชวนหนุ่มคนนี้มาเล่นละครดีกว่าไม่ปวดหัวด้วยเรียกว่ารู้จักและสนิทสนมกันเป็นอย่างดีทีเดียวสำหรับดาราและผู้จัดสาวคนดังหนิงปณิตาธรรมวัฒนะและทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนที่ก่อนหน้านี้สาวหนิงและสามีหนุ่มจินจรินธรรมวัฒนะได้แต่งตั้งให้ทนายตั้มเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหลังถูกสาวแซนวิสาพัฒน์แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาก่อนทั้งสองคนจะแจ้งความกลับและยังคงเป็นคดีที่ค้างคาอยู่ตอนนี้ท่ามกลางความสนใจของแฟนๆทุกคนโดยล่าสุดสาวหนิงทำฮือฮาหนักมากในโลกออนไลน์หลังลงรูปคู่กับทนายตั้มในอิริยาบถสบายๆพร้อมข้อความว่าทำไมหล่ออะไปเล่นละครกันดีกว่าหูหูไม่ปวดหัวด้วยนะพร้อมแท็กหาทนายตั้มก่อนที่ทนายตั้มจะมาคอมเมนต์ตอบกลับว่าได้เลยเรื่องหน้านะเรื่องนี้ไม่ทันละจะปิดแล้วไม่ใช่หรอจากนั้นสาวหนิงมาตอบกลับอีกว่าสัญญาแล้วนะจัดไปอ้าวได้พระเอกใหม่ซะละ